thơ, hắn ma là cùng người chân vai. Đào khu ní có không chừng mình miên khai. ต้องใช้คำนี้ครับเรียกว่าตาร์ชแบบสุดๆเลยนะครับเพราะว่าปล่อยซิงเกิลเพลงแรกในชีวิตของไอดอลสาว VBNK48 นะครับหรือว่าวีระยาจางนะครับกับเพลง Bake the Stars นะครับอยากขอดาวในโปรเจกต์อินดี้แคมป์กับแนวเพลงป๊อปใสๆนะครับเนื้อหาครับบอกเล่าถึงอาการคลั่งรักงานนี้ถูกใจเหล่าแฟนๆจนติดเทรนด์ Twitter นะครับตั้งแต่วันแรกที่ปล่อย MV ซึ่งเจ้าตัวเผยว่ารู้สึกตื้นตันใจกับผลงานเพลงชิ้นนี้นะครับเพราะว่าได้มีส่วนร่วมในการทำเพลงรวมไปถึงเล่น MV นะครับนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยการร้องเพลงแบบสดๆให้แฟนๆชูนสายได้ฟังกันอีกด้วยนะครับฉันไม่เคยจะขออะไรจากดาวแต่หากวันไหนที่นี้ดวงดาวฟังอยู่ฉันเคียร์จะขอให้ดาวช่วยรังช่วยนานๆชื่อเพลงว่า Bake the Star ค่ะหรือว่าอยากขอดาวนั่นเองดีใจค่ะมีเพลงของตัวเองแล้วครั้งแรกนะคะเพลงที่แต่งเนื้อเองแต่งเมโลดี้แต่งทำนองเองนะคะก็ตื่นเต้นช่วงแรกก็มีกดดันมากค่ะเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่มีหลายคนเนี้ยทำออกมาเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าโล่งแล้วก็ตื่นตันรู้สึกดีประมาณนั้นค่ะคอนเซ็ปต์ของเพลงอะไรค่ะก็จะมาเพราะว่าเป็นแนวนี้เพราะว่าจริงๆเป็นคนที่คนท่านที่จะคลั่งรักเวลาชอบใครก็จะชอบมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พวกเนื้อเพลงนี่ก็แบบเป็นคนที่ชอบดูพวกแบบว่า relationship go แล้วก็แบบจำสถานการณ์เหตุการณ์มาแล้วก็รู้สึกว่าอย่างแบบนั้นเราก็เลยแบบว่าเราก็ลองเอาประสบการณ์ตัวเองแล้วก็อะไรพวกนั้นมาลองเขียนๆยำๆดูอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะที่ร้านบอกว่าไอ้ความที่แบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยไอ้พวกประโยคพวกนั้นอ่ะมันจะทำให้คนถ้าเอาลงไปแต่งในเพลงอ่ะมันจะทำให้คนเข้าใจมิวสิกวิดีโอเห็นว่ามีเป็นภาพสวยๆด้วยเนาะเป็นอะไรยังไงใช่ค่ะมิวสิกวิดีโอก็เป็นใช้กล้องฟิล์มแบบโหยอยากจะนำเสนอว่าใช้กล้องฟิล์มวิดีโอถ่ายค่ะเป็นกล้อง 8mm ค่ะแล้วก็ช่วงท่อนฮุกจะเป็นกล้องฟิล์มที่มันแบบหมุนๆค่ะแบบถ่ายเป็นแอคชั่นแช่ๆๆๆๆใช่ค่ะก็สตอรี่ของ MV ก็จะเป็นจริงๆที่พี่ทางทีม MV เขาคิดมาคือเป็นการไปเที่ยวทริปนึงกับเพื่อนคนนึงค่ะเพื่อนที่แบบว่าบ้ากว่าเพื่อนนั่นแหละแต่ตัวไม่ใช่ฟิลแฟนขนาดนั้นเพราะว่าแบบยังไม่ได้เป็นแฟนอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าจะมีความก็คือหนูเขินเพราะว่าไอ้หน้าเอ็มบีมันคือหนูเองไงหนูก็เลยไม่ค่อยอยากจะพูดเยอะแต่ให้ดูคนไปดูแล้วด้วยความมูดของฟิล์มอะไรค่ะสมัยก่อนอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกมันเป็นความทรงจำความทรงจำอะไรเนี่ยพูดรู้เรื่องความทรงจำที่แบบว่าอบอุ่นดูน่ารักขอบคุณทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทีมคุณครูนะคะทีมแพลตฟอร์มแล้วก็สันที่ช่วยแนะนำต่างๆนะคะทีมพี่รัฐนะคะที่คอยแนะนำในเทคนิคต่างๆขอบคุณพี่ๆข้างนอกวงทั้งที่คอยให้คำแนะนำเรื่องดนตรีแล้วก็ในวงด้วยที่ให้กำลังใจกันแล้วก็ครอบครัวหนูค่ะที่คอยให้กำลังใจอีกเหมือนกันแล้วก็เพื่อนๆค่ะแล้วขอบคุณแฟนคลับนะคะที่คอยปั่นเทนนะคะคอยปั่นเทนให้ทุกคนได้แบบทำให้แบบคนนอกได้เห็นมีโอกาสได้เห็นแบบผลงานของหนูเพิ่มขึ้นเลยขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ